โอเคไขมันทำเลยผมไขมันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะจ๊ะมามาคุยกันครับนะครับผมพี่จำน้องวอลสลิดเม้นแรกน้องวิททูเม้นสองน้องยาจัดให้เม้นสามน้องป๊อบบี้อาร์เม้นสี่นะไขมันทำเลยเรือเรือพี่โต้เมืองทองนะฮะเม้นห้าฮะมาคุยกันครับน้องวาพาคินวิชาลัยนะครับผมนะหายไป2วันนะต้องขอโทษทีไลฟ์ไม่ได้ฮะนะผมติดภารกิจเยอะนะยังอยู่ที่ระนองอยู่นะครับผมนะแต่ตอนนี้กลับมาที่กทมแล้วนะฮะสามารถไลฟ์ได้ปกติแล้วน้องสกายไลฟ์ยูนิเต็ดน้องกอมน้องมาริโจ้น้อยดินชุมสีกินฟาร์มน้องสุจินแจ็คนะครับผมนะให้มันทำเลยรวมน้องหนุ่มคุณทานะครับผมเน็ตลื่นจังเลย รู้นะคิดอะไรอยู่ตอนเด็กผีโดนนำตอนแมนยูโดนนำ 2-0 เนี่ยโอ้โหเด็กลิเวอร์พูลเนี่ยเจียวจ้าวเต็มซอยเลยนะแต่พอ 3-2 เนี่ยซอยโล่งไอ้น้องงานประยงนะฮะน้องสุภยุปสุภวุฒินะผมน้องแค่เราเล่นนะฮะไม่ได้แดกกุหลาบน้องลีโจ้น้องกระทรวงรอยยิ้มนะฮะน้องน้องวัดนะผมน้องน้อยน้องอัมมอนะให้มันทำเลยฮะเรือเรือนะอย่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้องโยน GPS น้องชายเติมน้องอ้อมแมงบงนะผมน้องอ่านได้แล้วพึงพายนะให้มันทำเลยอย่าแป๊บหนึ่งนะน้องวิริยะนะผมนะน้องมนนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับนะมาให้คะแนนนักเตะทีมเราหนึ่งตัดเกรดหน่อยนะฮะนะว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่เป็นอย่างไรนะครับผมนะน้องเจมท่าทองน้องโมเมนต์นะจริงๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะฮะนะระดับตื่นนะเพราะอยู่ในช่วงเดินทางกลับนั่นเองน้องรุดมาน้องเอกแมนยูน้องสิริชัยนะครับผมอย่าแป๊บหนึ่งเด็กลิบุนนอนดึกก็เลยจานะนะจัดไปฮะนะกะล้อแม่เด็กผีเต็มที่แบบว่าแบบอารมณ์แบบว่าอะไรวะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแมนซีเนี่ยกดมาตั้ง 3-0 ผีแพ้โอ้กระจอกอะไรเงี้ยเอ้ยกูชนะเหมือนกันว่ะแล้วผมน้องเบิร์ดทีพีเคนะฮะน้องจีกอล์ฟน้องบันเด็กเบน้องนกเขาใหญ่น้องเมนน้องน้องแท็กนะครับผมน้องอนุวัฒน์นะครับผมน้องกุลีแลนนายห้อยน้องซุมเม่น้องกัมปีโวนะผมน้องปีรพัฒน์นะฮะให้มันทำเลยรัวๆแป๊บหนึ่งเมื่อคืนโทษสัจใจแป๊บหนึ่งนะน้องใจสั่งมาน้องทำไรนั่งเล่นน้องสุรเชษนะครับผมให้มันทำเลยฮะรัวๆแป๊บหนึ่งน้องกระเบี้ยวกีพีทีพีเทน้องทัศนัยน้องสุน้องปีรพัฒน์นะครับผมแป๊บหนึ่งนะน้องบุญชัยนะฮะให้แม่ทำมันเลยนะอยู่วันนี้คุยกันค่อนข้างยาวนิดนึงครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องปังมากน้องอุทเทนครึ่งแรกป๋าหัวร้อนฮะต้องลงไปคุมครึ่งหลังนะไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นในห้องแต่งตัวหรือเปล่านะแม่งพลังแฝงเงินเหมือนหนังคนละม้วนเลยครึ่งแรกครึ่งหลังคนละเรื่องเลยน้องแม็กซีดนะครับผมนะอย่าแป๊บหนึ่งนะน้องโฟกัสนะครับผมหัวใจจะวายเมื่อคืนน่ะน้องรุดมาน้องปฏิภาณนะครับผมหัวใจจะวายนี่คืออะไรฮะน้องรุดมานะอะไรนะเด็กลิเวอร์พูลก็โม้ว่าเขายิงแมนซี3ลูกภายใน2นาทีเรายิง3ลูกแค่16นาทีเองนะน้องชิเก้นนะน้องพี่สำเนียงน้องในในกระหนกหรือว่ากระโทกอะไรที่อย่างนะน้องโดนซ่าน้องจิติพงษ์ไคก่อนพี่ผมอ่านชื่อผิดพิมพ์ภาษาไทยบอกนะน้องเอ๋ยิ้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องรณชัยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะน้องโจอี้เมื่อคืนผมบอกเลยว่าครึ่งแรกเล่นไม่ดีเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังเล่นดีทุกตัวผมบอกแค่นี้ดีกว่าน้อง WY นะฮะน้องชัยนนท์แล้วกันนะผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้องยามันโนน้องประเสริฐลอยลมน้องโฟร์แฟรงค์น้องบอยน้องเล็กนะผมน้องปั๊บเปอร์คนเดิม
น้องนิวเยียนะฮะใครมาทำเลยรัวน้องนาราทิพย์น้องจุราพงศ์อ่ะใครมาลูกกูเองฮะกดอีโมทแล้วเยอะนะฮะรูปยิ้มหรูใจรูปจุใจโกแกมารัวหรือกดวักก็ได้กดเลยนะผมนะน้องบักแบงค์นะครับผมน้องประเสริฐนะฮะน้องเจมศักดิ์นะครับผมน้องเลี่ยงบุญที่สารน้องชัยนนท์น้องสุนทรน้องนายประยงอย่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอย่าเข้าเรื่องแล้วอย่าเข้าเรื่องแล้วน้องบอมไงน้องเตอร์เต้น้องลูกคลาดน้องอีลาฟานนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอเคน้องสุเอาไทยน้องเสนาโก้น้องชนลงน้องน้องชาญวิเชษน้องวินน้องธนบัตรนะฮะมาฮะไม่ได้เข้ามาดูนานทำไมหล่อจังนะผมมันยาวฮะมันก็เลยหล่อขึ้นเฮ้ยเด็กผีหล่อทุกคนนะแต่อ้วนขึ้นนะเนี่ยอย่าต้องลดความอ้วนหน่อยเนี่ยแม่งนะครับผมช่วงนี้เริ่มอ้วนแล้วเริ่มลงพุงแล้วน้องพีคีนะน้องแจ็คน่ารักนะครับผมน้องผีเดียวดายน้องสุชาตินะครับผมนะน้องเด็กผีพิเปรี้ยนะน้องคริสนะน้องพิเปรี้ยนะครับผมโอเควีเล็บน้องดวงแน่นะหายไปนานแล้วน้องโทเบน้องอิซาริสนะโอเคบัดดีมรวมเลยดีกว่าบัดดีมรวมเลยดีกว่าฮะนะเพื่อไม่มีการเสียเวลาฮะเพื่อไม่มีการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์ด้วยทีฮะลุ่นลุ่นเลยลุ่นเลยนะจะได้ไปถึงไฟผีนั่นเองนะจะได้เข้าเลยเปลี่ยนไฟให้เห็นกันเยอะๆตามภาษาที่ผีนะฮะในหัวก็พูดถึงฟอร์มและให้คะแนนตั้งแต่ผีแดงในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะบุกไปรั้งแคนซิตี้ได้นะฮะหลังจากที่เราคาบ้านมา 2-1 เราก็ไปเอาคาบ้านคืนนะครับให้กับเรือใบไป2-3ครับผมนะก็กดแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนแล้วขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีรวมๆทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ ขอพูดถึงผู้นับหนุนเพลอลังการนั่นคือเว็บมุมดูบอลนะใครอยากดูบอลฟรีมีทุกคู่ทุกลีกแจกบอลฟรีใน LINE ครับนะแอด LINE ไปครับ @mumdwobal ครับใครอยากดูบอลแอดไลน์ไปเลยครับนะฮะนะจะมีบอลฟรีแจกใน LINE นะโอเคครับนะก็มาคุยกันครับวันดีมรวมนะวันดีมรวมเลยเข้าเรื่องแล้ววันดีมรวมเลยนะในเกมเมื่อคืนเนี่ยเอางี้ผมเท้าความตั้งแต่นี่เลยดีกว่าตั้งแต่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดีกว่าเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรจานเราตกรอบไปแล้วอ๋อเราตกรอบไปแล้วฮะเราไม่ได้พูดถึงเกมเราแล้วกันเราพูดถึงคู่อริเราทั้งสองทีมนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลนะด้วยนว่าลิเวอร์พูลเขาเปิดบ้านเจอซิตี้ซึ่งวันนั้นผมไลฟ์นะฮะแล้วก็หายไป2วันแล้วก็มาโผล่มาวันนี้นะต้องขออภัยนะไอ้2วันที่แล้วที่ไม่ได้ไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะฮะแม่งไม่มีเวลาว่างให้ไลฟ์เลยนะโอเคครับอ่ะมาคุยกันครับก็ผมเท้าความก่อนเลยวันนั้นเนี่ยไอ้เราก็เชียร์ซิตี้แหละอย่างน้อยเพื่อบ้านหน้าคานชนะมันก็ยังไม่โม้เยอะไม่พูดเยอะไรแต่กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลชนะโอ้โหนะผมนะฮะกลายเป็นว่าโลกไม่สงบสุขเลยแชมป์ยุโรป6สมัยนี่มาเต็มเลยฮะนะโอ้โหของจริงมาแล้วเครื่องจักรสีแดงทำงานนะอะไรนะหงจะบวยบินนะพญาหงกลับมาแล้วแต่ละอย่างนะผมโอ้โหก็เป็นวันของเขาโม้ได้ครับเขาชนะซิตี้ได้3-0เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติครับและยิ่งชนะซิตี้เนี่ยมันก็โอเคก็อย่างที่ผมบอกไปไอ้วินน้องยีนนะหายนานเลยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมในวันนั้นเนี่ยถ้าดูแบบคนดูบอลแบบนักฟุตบอลเนี่ยไอ้แบบดูแบบคนดูบอลจริงๆเนี่ยแบบเป็นกลางไม่แบบไม่ได้ต้องมองแบบว่าเฮ้ยกูเป็นเด็กผีแม่งลิเวอร์พูลเจอซิตี้ต้องเชียร์ซิตี้ต้องเชียร์ซิตี้ชนะแล้วแบบว่าคาดการผลเป็นซิตี้ชนะอะไรเงี้ยแต่ผมโอเคผมเชียร์ซิตี้อยู่แล้ววันนั้นน่ะแต่ซิตี้ดันไปโดนลิเวอร์พูลยิง3เม็ดแพ้ไปแต่ว่าที่ผมคาดการณ์ก่อนเกมเนี่ยผมบอกว่าถ้าดูแบบคนดูบอลเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นรองซิตี้นะสถิติเนี่ยเจนคล็อปเจอเป๊ปเนี่ยสถิติตอนนี้คล็อปดีกว่าเป๊ปแล้วนะตอนแรกเนี่ยชนะผัดคนละ5ครั้งครับสถิติสูสีครับ2คนนี้ตั้งแต่ดอร์ทมุนด์กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะฮะมาคุมลิเวอร์พูลเป๊ปมาคุมแมนซิตี้เนี่ยก็ยังสูสีอยู่ผมจึงบอกว่า
เกมวันที่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์ซิตี้เนี่ย50-50นะอาจจะเป็นซิตี้ชนะก็ได้หรืออาจจะเป็นลิเวอร์พูลชนะก็ได้แต่กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลชนะครับนะฮะก็ลิเวอร์พูลก็ได้เปรียบไปอ่ะและทำให้เด็กลิเวอร์พูลเขาก็โม้กระจุยกระจายนะฮะนะก็โม้ได้ครับชนะโม้ได้ไม่ผิดครับนะฮะนะแล้วก็มาส่งผลในเกมของเราครับพอเขาชนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยไม่เดี๋ยวแมนยูเจอซิตี้นี่ว่าเดี๋ยววันเสาร์ของมึงนะอารมณ์แบบเด็กลิเวอร์พูลเดี๋ยววันเสาร์มึงเดี๋ยวไอ้พวกเด็กหมาแดงไอ้พวกเด็กผีหลายเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้ามึงแพ้ซิตี้นะกูเอาให้จมดินเอาให้แบบเดินเข้าป่าหายไปเลยเอาให้มุดลงรูไปเลยมุดท่อขี้อะไรเงี้ยว่านไปผมเห็นคอมเมนต์นะอากาศร้อนเต็มที่ครับนะฮะกาแบบไอ้เราก็หวั่นๆเหมือนกันเพราะอะไรครับเราเจอซิตี้เนี่ยไม่ค่อยดีฮะแพ้ถ้าเป็นส่วนใหญ่และสถิติมูญโญเจอเป๊ปไรเนี่ยโอ้โหเอาตรงนะสู้ไม่ได้เลยครับนะฮะแล้วเมื่อคืนก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะอะไรครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยครับนะฮะเล่นไม่ดีด้วยนะฮะและก็ซิตี้ครองเกมได้หมดและแถมยิงนำเร็วด้วย2เม็ดเออนำเราก่อน 2-0 โอ้โหใจเสียแล้วนะฮะเราก็คงจะด่าสาเสียเทเสียวหวยแตกนู่นนี่นั่นด่าด่ามูรินโญ่ด่าอะไรสรรหาที่จะด่าได้หมดอะนะวันนั้นอะโอ้โหก็แบบเอ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหยี่กูก็ยิ่งโลกยิ่งไม่สงบสุขเข้าไปกันใหญ่โซเชียลจากที่แม่งลุกเป็นไฟอยู่แล้วอะจากที่ไฟผึบอยู่แล้วอะเหมือนมีใครเอาน้ำมันมาลาดที่แม่งฟูขึ้นมาอีกโอ้โหเด็กลิเวอร์พูลแม่งก็โอ้ยโอ้วิดวิวตู้หูมันใหญ่เลยนะกะล้อเต็มที่มันล้อเราตั้งแต่ครึ่งแรกก็แหละตอนเราโดนนำ2เม็ดอ่ะแต่พอครึ่งหลังผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะตอนช่วงครึ่งเนี่ยมีภาพจับไปที่ป๋าเฟอร์กี้ทำหน้าแบบอื้อหือกูท้องอย่าเข้าห้องแต่งตัวก่อนนะมึงเดี๋ยวก่อนกูตบแม่งเรียงตัวยันโค้ดเลยเดี๋ยวก่อนนะมึงกูตบแม่งเรียงตัวตบกระบาลแยกเลยอยู่กูด่าเอาใดเป่าผมเนี่ยเป่าหัวแม่งคิวโกงยังจ่ามูเลย ครึ่งหลังแม่งเหมือนคนละคนเออพอครึ่งหลังเนี่ยแม่งคนละทีมเลยครับครึ่งหลังแม่งเล่นดีผิดหูผิดตาเหมือนแบบมันไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้เออเหมือนไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ฮะผมก็งงเหมือนกันมันเล่นดีแบบเออแม่งอ้าวคิดในใจว่าเอ้ยทำไมมึงแบบไม่เล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะเออนะผมอาจจะเป็นเมื่อช่วงพักครึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามูรินโญ่น่าจะบอกลูกทีมอะไรบางอย่างด้วยการที่แบบว่าอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะฮะของน่าจะเป็นสมอลลิงนะสมอลลิงได้สัมภาษณ์ว่ามูรินโญ่เนี่ยได้บอกลูกทีมในห้องแต่งตัวนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าโอเคนะบอกว่าพวกเราไม่ใช่ตัวตลกนะพวกเราไม่ใช่ตัวตลกที่จะให้แมนซิตี้เนี่ยมาได้แชมป์ชูถ้วยต่อหน้าเราแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าเราแพ้นั้นเนี่ยเราโดนล้อเลียนแน่เพราะว่าไปอาร์ซิตี้เองเนี่ยเป็นอลิร่วมเมืองโดยตรงนะและอีกอย่างเนี่ยมูญโญ่กดดันแน่นอนครับถ้าแพ้เกมนี้หนึ่งเลยเป็นคู่อริเพื่อง่ายซิตี้แมนยูเป็นคู่อริอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าปล่อยให้ซิตี้มาฉลองแชมป์ต่อหน้าตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนการหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีของทีมและตัวมูรินโญ่เองด้วยฉะนั้นมูรินโญ่เองมันก็ยอมไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกเลยนะฮะว่ามันก็เป็นเขาเรียกเป็นการเขาเรียกอะไรปลุกใจผู้ปลุกใจให้กำลังใจนักเตะให้ฮึดสู้ขึ้นมาครับอารมณ์แบบว่าเฮ้ยมึงไอ้ด้วยความที่นักเตะที่เป็นสายเลือดยูไนเต็ดโดยตรงอย่างพวกปอกบาเองก็ใช่ลิงการ์โดอย่างงี้นะพี่ไม้เองก็อยู่มาตั้งแต่ดาวรุ่งนะก็ยอมไม่ได้เฮ้ยแม่งจ่ามึงพูดอย่างนี้แม่งใช่ว่ะยอมไม่ได้ว่ะเฮ้ยทุกเราแม่งสู้ว่ะเฮ้ยครึ่งหลังนะฮะผมบอกให้ว่าเล่นดีทุกตัวจริงๆครับนะฮะนะไล่ตั้งแต่โกยันหลังยันกลางยันหน้าเลยนะโดยเฉพาะเราต้องไฮไลท์พิเศษนิดนึงเอาง่ายผมให้10ทุกคนเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นทุกคนเนี่ยเล่นดีทุกตัวในครึ่งหลังแล้วก็ทำให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาชนะโกงความตายได้นะจาก2ประตูต่อ3จาก2-0เนี่ยกลายเป็น2-3นะน้องเอกวิทย์นะปากเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ที่นี่มีแต่เด็กผีอย่าเกมมั่วซั่วเดี๋ยวกระเด็นนะกระดิ่งหายเลยนะปากเก่งไม่รู้แต่สู้ลิเวอร์พูลไม่ได้หรอก
เอาจริงตรงเรื่องขี้โม้นี่ต้องยอมนะเออตอนนี้ลิเวอร์พูลผลงานดีก็ดีใจด้วยนะเออแต่ในเมื่อทีมผมนะก็ผลงานโอเคเหมือนกันนะผมจะดีใจบ้างก็ไม่ได้ผิดนะเออ เพราะอย่างน้อยถึงแม้แมนยูจะตกรอบก็แล้วไงอย่างน้อยก็ซิตี้จะฟ้าแชมป์อะไรก็เรื่องของมันไปฟ้าแชมป์นัดอื่นอย่างน้อยมันก็ไปมาหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีกูไม่ได้เข้าใจป่าวให้มันไปเอาเรื่องอะไรให้มันไปฉลองแชมป์นัดอื่นไปเออนะผมได้อย่างเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคครับผลงานดีโอกาสเข้ารอบสูงชนะ 3-0 แต่เข้าไปเนี่ยเจอใครอาจจะเจอมาดริดหรืออาจจะเจอบาร์ซ่าหรืออาจจะเจอบาเยิร์นอันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าตกรอบมาก็นั่นแหละแค่นั้นเองนะแต่ที่แน่ๆในพรีเมียร์ลีกใครอยู่ข้างบนแมนยูไหนๆก็ไหนๆแล้วนะลอยเกียร์ไปลอยเกียร์ไปผมลอยเกียร์ไปลอยเกียร์ลอยเกียร์ไปผมลอยเกียร์ลอยเกียร์แมนซิตี้ไปลอยเกียร์ลอยเกียร์ลอยเกียร์ไปลอยเกียร์ลอยเกียร์ลอยเกียร์ไปขี้บอกเลยนะถ้าลิเวอร์พูลตกรอบเนี่ยโดนการ์ดแน่นอนการ์ดอะไรจังการ์ดท่านใต้เท้าอย่าลืมนะเด็กผีมีการ์ดท่านใต้เท้าอยู่คู่ไรระหว่างนิดนึงนะเออเข้ารอบก็ดีใจด้วยแต่ได้แชมป์ไหมไม่รู้แค่นั้นเองก็ไปลุ้นเอานะลิเวอร์พูลก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าตกรอบมาก็รู้แล้วสภาพจะเป็นไงแค่นั้นแหละนะผมอ๋อไอ้น้องเอกวินนี่เด็กเรือเหรอโอ้ยตายแล้วเด็กเรือไอเราก็ไม่ได้อยากจะไปล้ออะไรเด็กเรือนะเพราะเราก็เอาตรงนะเมืองไทยเนี่ยแมนยูแมนซีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถึงจะเข้มข้นแล้วสักเท่าไหร่หรอกนะเอาง่ายอยากมีบทว่างั้นนะอยากมีบทเหรอเอออยากมีบทเออโอเคนะจำพลาดแล้วครับที่ไม่ได้ดูผมบอกเลยบีบหัวใจมากแต่โดน 2-0 ก็ดูผมดูแบบเขาเรียกแหละดูหลับตื่นนะเออผมดูในโทรศัพท์นี่แหละนะดูแบบหลับตื่นนะช่วงงงเงียด้วยจากมูเริ่มทำทางให้ดีนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าเล่นพี่เลนตอนลังดีแล้วก็เอาที่เล่นครึ่งหลังเมื่อวานแล้วเอาครึ่งแรกที่เล่นว่าไปเล่นข้างหลังโน่นเอาง่ายๆนะทั้งเกมเนี่ยเอาให้เล่นแบบครึ่งหลังหมดเลยได้ไหมอ่ะไม่เอาแบบว่าเอ้ยครึ่งหลังเล่นดีครึ่งแรกเล่นดีครึ่งหลังเล่นไม่ดีหรือว่าครึ่งแรกเล่นไม่ดีครึ่งหลังเล่นดีอะไรเงี้ยไม่เอาได้ไหมเอาแบบเล่นดีทั้งสองครึ่งเลยเอาแบบนี้ดีกว่าได้ไม่ต้องมานั่งยิ้วเหนียวกันนะนะครับผมเอาไปต้องทำวันนะฮะครึ่งแรกเล่นแบบกลัวๆครึ่งหลังเล่นแบบนี้จะได้ทุกทีมครับนะใช่ขออย่างเดียวมูญโญอย่าปอดแค่นั้นเองอย่าปอดแฮกจริงๆจะทำเกมบุกสู้ใครเขาก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ครับแต่อยู่ที่ใจมูญโญเองอะนะวันไหนใจสู้แบบไม่กลัวหน้าอีหน้าผมก็ทำได้จะหมัดจะมวยจะกล้วยอะไรก็ทำได้ครับนะฮะนะแต่ถ้าวันไหนปอดแฮกเนี่ยมันก็พูดยากว่ะอันนี้มันอยู่ที่มูญโญแล้วนะว่าเอ้ยจะใจนักสู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะจริงๆเพราะมูญโญเองถ้ามันทำเกมบุกผมว่ามันก็พอทำได้ครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะแต่อยู่ที่ใจมันน่ะมันจะปลุกหรือมันจะอุดมันจะเลือกอย่างไหนแค่นั้นเองนะอะไรนะชนะฟุกฟุกไม่ได้เก่งเลยอุ้ยฟุกเหรอนั่นนพัทฟุกโอ้โหตายแล้วฟุกก็ฟุกฮะแต่ก็ชนะนะแต่ก็ชนะแล้วกันนะอย่างน้อยเนี่ยแมนยูที่สองนะไปลองแค่ซิตี้ทีมเดียวนะซิตี้โอเคไปฉลองแชมป์นัดหน้าแล้วกันไอแชมป์พรีเมียร์เราไม่มีใครไปสู้ซิตี้อยู่แล้วเขาได้แชมป์ไปอยู่แล้วแหละนะโอกาสแชมป์มันสูงแล้วก็น่าจะดับเบิลแชมป์ไปเป๊ปก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายนะเอาบอกตรงนะถามว่าเป๊ปเสียหายไหมเมื่อคืนผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ซีเรียสครับถึงจะแพ้เกมเนี้ยถึงแล้วเขาจะแพ้แมนยูเนี่ยในเกมนี้คือเขาไม่ได้ซีเรียสเลยแต่เขาแค่เสียหน้านิดนึงที่มันเป็นแมนเชสเตอร์ดิแมตช์แล้วแพ้ในบ้านตัวเองเขาแค่เสียหน้าแต่เขาไม่ได้เสียหายนะซิตี้นะแต่เราเนี่ยถ้าเราแพ้เราเสียหายงงป่ะถ้าเราแพ้เราเสียหายครับเพราะอะไรครับ1เลยถ้าเราแพ้ลิเวอร์พูลเขาจะจี้แต้มเข้ามานะแล้วก็เขาก็จะล้อเราเละเทะเลยนะแล้วเราก็จะเสียสีด้วยให้เขามาชูถ้วยต่อหน้าเราอันอย่างที่ผมบอกไปว่ามึงจะคว้าแชมป์ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่คว้าแชมป์ที่เตะกับแมนยูนะไปฟ้าแชมป์ที่ไหนก็ไปฟ้าไปนะซิตี้นะนะครับผมปอกปลาฟอร์มกลับมาแล้วอ่ะผมเอาแบบตัวเน้นๆแล้วกันเน้นๆเลยนะเล็กซีด
นะเล็กซีเล่นดีนะผมว่าตั้งแต่เอาง่ายช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยผมว่าช่วยเรานะเชื่อมั้ยก่อนหน้าที่จะเตะบอลทีมชาติเนี่ยก่อนที่เราจะเตะเอาง่ายก่อนหน้าที่จะเตะทีมชาติเนี่ยฟอร์มเราไม่ดีเท่าไหร่นะถึงแม้จะชนะเหอะแต่ชนะแบบไม่สวยอะชนะแบบเจือนๆแห้งๆนะชนะแบบไม่ประทับใจอะนะแต่ไอ้2เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะแล้วก็คนที่กลับมาฉายเนี่ยหลังจากพักเบรคทีมชาติไปแล้วก็กลับมาเตะ2นัดเนี่ยนัดนี้กับนัดที่แล้วเนี่ยที่เราเจอสวอนซีกับเจอซิตี้เนี่ย2คนที่เล่นเริ่มโดดเด่นเนี่ยไอ้คนที่เด่นขึ้นมาเห็นเลยนั่นคือใครตั้งแต่มันเปลี่ยนสีผมเป็นสีฟ้าเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นเวอร์วังอลังการเล่นดีซะงั้นนั่นคือใครปอกบาครับเล่นดีเฉยเลยเป็นผู้เป็นคนซะงั้นนะแล้วก็เล็กซีดฉากที่แบบนึกว่าจะเป็นดาวดับแล้วนะซุปเปอร์สตาร์นะมาแบบความคาดหวังสูงแล้วก็ค่าตัวแพงนะค่าไอ้ไม่ค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงนะต้องแบกรับภาระแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟอร์มยังไม่คุ้มอ่ะเล่นยังปรับตัวไม่ได้ยังจูไม่ได้2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเล็กซีดเริ่มดีวันดีคืนแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนแอสซิสต์ไป2เม็ดนะเล็กซีดเท่ากับเนี่ย2นัดที่เตะสวอนซีกับเจอกับซิตี้เมื่อคืนเล็กซีดยิงไป1จ่ายไป3ส่วนปอกบาเมื่อคืนกดไป2เม็ดดูแล้วกันนะผมดี2ตัวที่แบบฟอร์มดรอปไปอ่ะกลายเป็นดีทั้งคู่เลยแล้วก็เล่นเข้าขากันด้วยจากที่เล่นไม่ปฏิบไม่มาต่อกันเลยเล่นเหมือนต่างคนต่างเล่นตอนแรกเล็กซีฟมาเนี่ยเล่นกับปอกบาเนี่ยต่างคนต่างเล่นเลยเล่นไม่ดีทั้งคู่นะเหมือนจังหวะมันไม่จูนมันไม่คลิกกันแต่2นัดที่ผ่านมาเนี่ยแม่งคลิกแล้วเหมือนเริ่มมีความเข้าใจในเกมเริ่มไปในทิศทางเดียวกันแล้วเริ่มเล่นดีแล้วและมันจะเป็นประโยชน์กับทีมเราครับนะนะผมและก็อีกเรื่องนึงอีกตัวนึงผู้ผิดอีกตัวนึงคือใครดาวิดเดคาอาเดย์อาร์ก็ยังเป็นเหมือนเช่นเดิมครับที่มีส่วนสำคัญเกือบทุกๆเกมครับนะเซฟคะแนนเซฟแต้มเซฟประตูให้เราอีกแล้วครับท่านนะฮะโดยเฉพาะครึ่งหลังที่เรานำไป 3-2 แล้วนะฮะแล้วเป๊ปเริ่มไม่ไหวแล้วส่งกุลลงมากุลก็เริ่มจะสร้างปัญหาให้กับทีมเราครับและก็มงจอแต่เดย์อาร์บอกแล้วไงกุลเหรอกูอยู่แล้วไงปัดไม่ออกไปดิทำไมมงเหรอมงมาดิโธ่ปัดไม่ออกไปเลยโอ้มองมันดิบอกแคปเดย์อยู่กูเอาไรนะและอีกคนหนึ่งครับนะฮะเล่นดีมากครับนะฮะหลังจากฟื้นอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มาสู่ทีมปอกบาเมื่อคืนยืนสูงยืนหน้าต่ำและใครเล่นมิดฟิลด์วันนี้เมื่อคืนในเกมเมื่อคืนเนี่ยเป็นโอกาสของพี่น้อยฮะอังเดเอเลล่าครับจับคู่กับมาติดนะฮะทำให้ปอกบาเล่นสบายขึ้นนะก็แน่นอนครับว่าพี่น้อยก็เล่นดีและก็ลูกแรกก็จ่ายด้วยลูกแรกก็จ่ายด้วยฮะนะเล่นดีครับนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะพี่น้อยก็เล่นดีครับผมจานมดนะแน่นอนครับนะฮะเขาเรียกอะไรได้ทีต้องโมบ้างดิครับผมนะชนะก็ต้องโมเรื่องปกตินะผมชนะโมได้ครับนะชนะแล้วโมได้ครับแต่ถ้าจะไม่ชนะและเสือกไปโมเนี่ยอายเขานะต้องสกายเรดนะตอนนี้พ้นนะผมทีมพระเจ้าครับแมนยูนะพี่น้อยสายปั่นนะพี่น้อยกลับมาเล่นดีอีกคนนะแล้วก็ลูกูเมื่อคืนถึงแม้จะยิงไม่ได้ครึ่งแรกก็จับบอลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บบอลไม่ค่อยได้แต่ครึ่งหลังดีขึ้นผมว่าดีขึ้นทุกตัวครับครึ่งหลังแล้วก็ที่สำคัญเลยพี่ไม้สมอลลิงครึ่งแรกนะฮะลูกที่เราเสียประตูเนี่ยประกบไม่ดีนะอันนี้เห็นเลยครับเป็นคนประกบเองดึงเองล้างเองล้างไม่อยู่ครับนะสำหรับพี่ไม้ในการประกบกองปณีนะก็ทำให้เราเสียประตูแรกไปแต่พี่ไม้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวครึ่งหลังจัดให้เดี๋ยวเอาคืนให้เอาเป็นประตูชัยเป็นฮีโร่ไปเลยนะก็เล็กซีดอีกแล้วครับนะฮะเปิดฟรีคิกหยอดเข้ามาพี่ไม้ก็แปรเน้นๆก็ไปเลยนะแก้ตัวได้สำเร็จนะวันเคซุสเซอร์ริงเจอพี่น้อยแทบไปไม่เป็นเลยเมื่อวานผมยังไม่เห็นเดอบรอยเลยนะเมื่อวานเราเล่นดีครับครึ่งหลังมาเที่ยวนะเขาเป็นแอฟจานมาเที่ยวเนี่ยอยู่กับทีมแล้วไม่ต้องเป็นกังวลครับตอนนี้ก็เหมือนแบบหมุนกันเล่นอ่ะผัดกันเล่นอ่ะนะแค่นั้นเองจานยาววันเลเซียเมื่อไหร่จะเปิดเท้าซ้ายบ้างครับ
เขาถนัดขวาฮะเขาคงไม่ค่อยเปิดซ้ายอ่ะแต่ใจยังมีเปิดซ้ายบ้างฮะแต่วันเซียก็มีนะบางครั้งเปิดซ้ายนะเออแต่นานๆทีแล้วกันนะนานๆทีจะเปิดพี่ไม้ยิงอย่างกองหน้าจังครับซิตี้บุกไปแพ้สเปอร์หรอครับอ่ะไม่ต้องไปหวังนะฮะว่าเราจะได้แชมป์ลีกมาไม่ทันอยู่แล้วแต้มมันห่างมากเกินไปครับไม่ทันหรือฮะนะโอกาสพลาดยากครับนะสำหรับซิตี้ต่อให้พลาดเกมสเปอร์อีกสักเกมเนี่ยแต่เกมที่เหลือเขาไม่พลาดหรอกครับนะอืมดีจ้าไม่ไรเหงาเลยอภิวัฒน์นะต่อจากนี้ผมจะไลฟ์เกือบทุกวันนะบอกไว้ก่อนนะก็จะไลฟ์กันที่เพจจามบีพีสัตว์แดง V2 ที่เพจนี้นะบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้นะยังไงก็กดติดตามไว้ด้วยนะเผื่อจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมไลฟ์บอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ผมจะเริ่มกลับมาไลฟ์ปกติเหมือนทุกๆวันแล้วนะเพราะงานเริ่มจะไม่ยุ่งเหมือนช่วงเดือน2เดือนก่อนนะกอรี่แมนยูไนเต็ดนะแมนยูกลับมาแล้วนะผมโดยเฉพาะปอกบาเร็กซีดนะฮะ2คนที่กลับมาฟอนดีประมาณนี้ใช่ไหมน้องพิธีนะเล็กซิกขยันมากพี่น้อยกินน้ำมันเครื่องเป็นอาหารป่ะครับขยันจริงนะจ่ายค่าเหนื่อยเล็กซิกกับเนม่าใครเยอะกันครับเนม่าเยอะกว่าครับนะจ่ายคิดว่าชอจะได้ลงนัดไหนนุ้งชอเนี่ยลุกชอเนี่ยผมว่าต้องอดทนรอโอกาสไปก่อนนะเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจันยางมันก็ปลดระวางแล้วเล่นไม่ได้มีอีกไม่กี่ปีหรอกนะอายุก็เยอะแล้วนะฉะนั้นเนี่ยให้ลุกชออดทนเพราะอายุยังน้อยอยู่คิดถึงน้องเจฟเช่นกันครับแชร์อาจารย์สามกลุ่มของมากครับน้องปัชญานะข่าวเจข่าวเนม่าจริงเปล่าที่เอามาเที่ยวปอกบาไปแรกใช่ไหมไม่จริงหรอกครับนะฮะเคซุมันเก่านะมีช่วงหัวร้อนด้วยที่ดึงแขนพี่น้อยนะแต่พี่น้อยเก่ากว่าครับนะไอคนที่อารมณ์ร้อนหัวร้อนง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เก่านะไม่เก่าเกมนะไอคนที่นิ่งๆเนี่ยเก่านะพี่น้อยยั่วจนนักเตะซิตี้หัวร้อนปวดทั้งทีมแล้วพี่น้อยก็ควบคุมได้ดีต้องชื่นชมอันเนี้ยนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเก่าแล้วเอกพรพูดถูกนะแต่อย่างเคซุสเนี่ยยังเรียกว่าไม่เก่านะที่หัวร้อนเนี่ยไอ้พวกหัวร้อนง่ายๆเนี่ยเขาเรียกยังไม่เก่านะสะใจมากครับเมื่อคืนเห็นก็มานีหม่องนึกว่าจะเดจาบูนะเราก็เสียวเหมือนกันแหละโอ้โหโดนดำสองเม็ดยักษ์เสวยเลยนะครึ่งแรกผมปิดไฟนอนเลยพอตื่นมาอีกทีโอ้โหโคตรเซอร์ไพรส์อ่านน้องรัตกรนะอย่าท้อเวลาดูผีเนี่ยอย่าท้อเพราะอะไรแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกอะไรไหนๆก็จะเชียร์แมนยูแล้วอ่ะดูให้จบเกมนะสัญลักษณ์มันคือลายกงความตายถึงแม้ทุกวันนี้มันจะกงยากก็เถอะนะแต่มันก็ต้องมีบ้างนะฮะนะอย่างเกมเมื่อคืนก็กงได้ต้องเชื่อศรัทธาในทีมเราหน่อยนะครึ่งแรกเด็กโคงล้อผมเกือบตายนะแต่และครึ่งหลังล่ะหายเข้ากีบเมฆใช่ไหมนะไอ้เพื่อนที่ล้อหายไปไหนนะตอนปอกตามเตะท้ายเกมอย่างมันนะพี่วัดนะสมมูริโยก็ไป10เช่นกันครับนะฮะก็10คะแนนทุกคนครับทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมในเกมเมื่อคืนครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ทีมเนี่ยพลิกชนะซิตี้ไปได้ครับ3-2นะให้10ไปทุกคนแหละฮะน้องพีเฟสน้องเชษสะใจดีนะครับจานเป็ดมันชอบร้อนดีนักนะจะว่าปอกบาคุยกับเป๊ปครับผมมีเรื่องจะบอกอีกเรื่องครับนะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรนะจานผมว่าจานยังเก่ากว่าเสียบกุลขาแทบหักแต่ไม่โดนสักใบอะไรนะเด็กผีพันธุ์แท้จะชิงการพลิกชนะท้ายเกมในยุคป๋าอ่ะผมมีเรื่องจะพูดเรื่องหนึ่งเป๊ปกวิล่าเนี่ยแฉอะไรแฉเอเย่นตัวดีฮะมิโนไลโอล่าไอ้นี่แม่งตัวแสบนะจริงๆโอ้โหตอนที่มูรินโญ่เนี่ยกับปอกบามีปัญหากันเนี่ยมันรู้ไหมว่ามันเอานักเตะของมันเนี่ยมาเล่ขายนะขายให้เป๊ปเนี่ยแหละโดยเฉพาะปอกบาเป๊ปมันพูดเองนะว่าเนี่ยไอ้ฮาเนี่ยแม่งกดสตีนนะไอ้มิโนไลโรล่าเนี่ยมึงได้ตังค์กูไปตั้งเยอะนะมึงแบบพอมีปัญหาปุ๊บมึงเล่ไปขายให้ทีมอื่นเลยอ่ะแหมไอ้ฮาจิกนี่ต่อจากนี้ไปนะแมนยูจะอย่าไปทำเอาเรียกอะไรทำธุรกิจมันนะเรื่องนักเตะเนี่ยไปซื้อไอ้เอเย่นคนอื่นไปซื้อโคเก้เมนเดสก็ได้หรือจอห์นเมนเดสอ่ะไปซื้อไอ้คนนั้นดีกว่าผมว่าแม่งทำธุรกิจแบบซื่อสัตย์มากกว่าไอ้นี่แม่งเขาเรียกอะไร
าเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะแม่งเหลี่ยมเยอะเออไม่ค่อยน่าวิจัยนะนี่แม่งอืมไอ้นะตอนแพ้สองศูนย์หมาไม่แดกตอนสามสองก็ตอนสามสองไม่ได้แดกหมาเออต้องไปซอนนะเออป๋าอย่างเกลียดมิโนไลโอล่าใช่ครับป๋าเนี่ยเกลียดมากไงมิโนไลโอล่าเนี่ยก็ที่มันทำให้ยุให้ปอกปลาไปยูเว่นั่นแหละจริงๆอ่ะป๋าเนี่ยมีปัญหาป๋าจริงแต่สุดท้ายป๋าเองก็ไปบอกให้ปอกปลาให้อยู่ต่อแต่เนี่ยแม่งยุให้ไปยูเว่ไปแบบฟรีๆเลยไอหามิโนไลโอล่าเนี่ยอืมกวนส้นตีนจริงๆคือการนี้แมนยูแคมแบ็กหลายนัดเป็นเพราะจ่ามูป่ะครับแคมแบ็กหลายนัดไหมช่วงต้นฤดูกาลไม่แทบจะไม่มีการฤดูกาลก็น้อยแต่ช่วงปลายๆเนี่ยเริ่มมีสัก 2-3 นัดแล้วนะที่แบบเริ่มกลับมาเนี่ยนะช่วงกลางๆฤดูกาลเริ่มปลายๆเริ่มมีแบบไอโอแอโรมาแคมแบ็กเงี้ยเริ่มมีให้เห็นนะเออผมปิดไฟนอนเพื่อบอก 3-2 แล้วดีใจฟูดๆฤดูกาลหน้าเท่าไรแบบเมื่อคืนเราจะมีสิทธิ์ได้แชมป์มั้ยดูการหน้าเหรอเท่าเล่นแบบเมื่อคืนเหรอเล่นแบบเมื่อคืนต้องบอกว่าแบบเมื่อคืนในครึ่งหลังด้วยนะถ้าแบบในครึ่งแรกก็ยังไม่โอเคอะไรถ้าแบบในครึ่งหลังเนี่ยโอเคนะเออใช่น้องโดเน่ไอ้มิโนอะไรแม่งหน้าเงินเออแม่งทำธุรกิจไอ้เขาเรียกอะไรไอ้เขาเรียกอะไรเปรียบเปรยว่าอะไรวะพวกสุนิคกิ้งจอกอะนะไว้ใจไม่ได้อะอืมลิงกาเป็นไงบ้างครับเมื่อลิงกาก็เล่นดีครับผมบอกแล้วเล่นดีทุกคนเมื่อคืนเอออ่ะใครอยากถามได้ถามมาฮะใครอยากถามเรื่องอะไรถามมาเลยอืมไม่ใช่แล้วน้องลัสลีนะไม่ใช่แล้วคนละคนละนะอ้วนเหมือนกันครับแต่คนละคนละนะจายคิดว่าเราจะผ่านสเปอร์ไหมครับขอสักแชมป์เถอะFA ครับเราลุ้นได้ครับผมบอกแค่นี้แล้วกันนะน้องอิสโก้นะเออเราลุ้นได้ครับนะฮะบอกเลยว่า FA ถ้วย FA เนี่ยเราลุ้นได้แน่นอนครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยเรามีคนที่ขวางทางเราอยู่นั่นคือเชลซีและก็สเปอร์ครับอาจจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งที่จะมาตัดมาชิงกับเราในรอบชิงนะอัปเดตเรื่องซื้อขายหน่อยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะส่วนมากเป็นข่าวลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หน่อยครับที่แมนยูจะได้แชมป์ทุกการหน้าโอ้โหมันต้องดูที่การเสริมทัพครับของแมนยูไนเต็ดกับทีมอื่นด้วยนะแล้วก็ดูประมาณสักช่วงประมาณ5หรือ10นัดแรกของฤดูกาลก่อนว่ามันจะพอคาดการได้คร่าวๆแล้วว่าเรามีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเออในฤดูกาลหน้านะแต่ฤดูกาลนี้มันจบไปแล้วแหละนะซิตี้คงเอาไปกินอยู่แล้วถ้านักเตะไม่ย้ายมันก็ไม่ได้เงินไงใช่นะแม่งรู้แล้วพูดแล้วหัวหมอหัวหมอไอไลโอล่าเนี่ยหัวหมอนะแม่งกินซะจนอ้วนแล้วยังไม่พออีกเมื่อคืนป่าเขาไม่ได้ต้องแต่งตัวหรือเปล่าครับเก่งเปลี่ยนขนาดนี้ผมว่ามีส่วนนะผมเชื่อว่าป่าน่าจะเข้าไปผมกล้าพูดเลยอ่ะมันดูเป็นคนละทีมมากเกินไปอ่ะครึ่งแรกเป็นทีมหนึ่งครึ่งหลังเป็นอีกทีมเลยนะผมว่าป่าต้องเข้าไปพูดอะไรทุกอย่างเหมือนแบบศักดิ์ศรีอ่ะป่าบอกเฮ้ยมึงยอมไม่ได้นะผมว่าต้องเข้าอ่ะดูจากหน้าป่าแบบเครียดตอนช่วงมาครึ่งเนี่ยเห็นเลยอ่ะไม่มีข่าวแทนแล้วด่วนบ้างเหรอรถด่วนเนี่ยไปแทงเขาเรื่องอะไรครับผมว่าเขาก็เล่นโอเคนะคุณไปหาแบ็คที่เติมได้เร็วเติมได้สุดแต่เปิดบอลเนี่ยโอเคอาจจะแม่นบ้างเนี่ยอันนั้นโอเคครับมันก็เป็นบางนัดแต่ถามหน่อยแบ็คที่เติมได้สุดเนี่ยแล้วลงมาทันแล้วเล่นเกมรับได้ดีด้วยแข็งแกร่งมีความเร็วเนี่ยคุณไปหาได้กี่ตัวครับน้อยมากเลยครับนะอย่างส่วนมากแบ็คสมัยเนี้ยเติมเกมดีเป็นโอเคเติมเกมดีมีแทบจะทั่วไปครับแต่เติมเกมดีแล้วลงทันและเล่นเกมรับดีน้อยนะดูอย่างเบเยรินของอาร์เซนอลเนี่ยเติมดีดีฮะแต่เกมรับรั่วชิบหายเลยครับฉะนั้นวาเลนเซียเนี่ยข้อดีคือเล่นเกมรับได้เติมเกมได้ครับอาจจะไม่ชอบวาเลนเซียแต่ผมชอบนะแล้วผมและนักเตะแมนยูทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยไว้ใจวาเลนเซียมากที่สุดนะคุณรู้ป่ะที่เขาโหวตกันเนี่ยนะรถด่วนเนี่ยอนาคตอาจจะต้องถูกแทนอยู่แล้วนะฮะใจเย็นๆเพราะว่าอายุรถด่วนเนี่ยก็3233แล้วคนที่แทนก็ไม่ต้องไปมองใครที่ไหนครับคือใครฟูซูเมนซ่าไงนะตอนนี้อยู่คริสตัลพาเลซก็เก็บเวลอยู่นะก็เดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็น่าจะมาเป็นตัวสแปร์ครับรถด่วนแล้วนะวันไหนรถด่วนเจ็บก็ฟูซูเมนซ่าลงแทนได้ครับนะฟูซูเมนซ่าเป็นอีกคนที่
เติมเกมได้และเกมรับก็เล่นดีเหมือนกันนะอยากให้มันอยู่กับมาเก็บแต้มในช่วงบ็อกซิ่งเดย์เยอะๆเหมือนยุคป่าครับหมดยุคป่าไปช่วงปลายปีไม่ค่อยมีแต้มเลยเออนะจริงเพราะถ้ายุคป่าเนี่ยช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยของโปรดป่าเลยนะก่อนเกมแมนก่อนเกมมูบอกไม่มีรถบัสจะเปิดแรกสุดจริงครับแต่ครึ่งแรกก็บัสอยู่นะเออแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอเครถถังจามพูดถึงดราเมียกับบรินหน่อยครับอนาคตไม่ค่อยดีละผมบอกไว้เลยนะอนาคตเริ่มไม่ค่อยโอเคละนะโดยเฉพาะดามเมียนะผมกล้าพูดเลยถูกขายแน่นอนแต่บรินเนี่ยยังช่วงนี้เขาเจ็บอยู่ไงยังตัดสินไม่ได้ว่าจะถูกขายหรือเปล่านะเพราะบรินเองมีประโยชน์ที่สามารถเล่นแบ็คได้เซนเตอร์ได้มิดฟิลด์ได้เขาเล่นได้3ตำแหน่งไงมันมีประโยชน์เวลาที่ทีมบาดเจ็บเยอะเนี่ยบรินจะทดแทนได้เออแต่อย่างดามเมียนน่ะผมดูแล้วมุนโยไม่ใช้เพราะไม่ได้เจ็บเลยนะผมว่าน่าจะถูกปล่อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดเลยอะสำหรับดามเมียนรถด่วนก็คือตำนานแมนยูแหละครับใช่ครับผมนะนักเตะเรามีเป็นเรามีมาเป็นเอเจนต์เยอะนะครับใช่ครับแต่ไปแล้วคนหนึ่งนั่นคือสลาตันเห็นป่ะสลาตันไป LA แล้วก็เหลือปอกบาเล็กซีสเนี่ยผมไม่แน่ใจเล็กซีสก็เป็นนักเตะของเป็นนักเตะของมิโนเรโอล่าป่ะเอเจนต์ใช่เรโอล่าป่ะไอเล็กซีสเนี่ยใช่ป่ะบ๊อบบี้แจ็คสันเราขายขาดแล้วเหรอจานยังครับนะฮะยังไม่ขายขาดครับแต่ดูแล้วน่าจะขึ้นทีมมายากหน่อยนะสำหรับบ๊อบบี้แจ็คสันโลโฮช่วงนี้ก็สำรองฮะนะจานพูดถึงเอล่าหน่อยพี่น้อยใช่ไหมก็เล่นดีมากครับเมื่อคืนนะเล่นดีได้เล่นดีเหมือนท็อปฟอร์มเลยเมื่อคืนเล่นดีทุกตัวครับป๋าเข้าไปให้กำลังใจตั้งแต่ตอนพักครึ่งครับผมเห็นข่าวอยู่แน่นอนชัวร์ได้ยี่ชัวร์น้องก่อนว่าที่นักเตะมามีปฏิกิริยาแบบจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวได้ขนาดนั้นน่ะจากครึ่งแรกห่วยแตกมากครึ่งหลังกลายเป็นเล่นดีสุดโต่งไปขนาดนั้นเนี่ยป๋ามีส่วนแน่บอกต้องไปพูดอะไรกับนักเตะแน่นอนชัวร์ฮะนะไม่ใช่น้องแบงค์บอกไม่ใช่เป็นใครฮะนก19หัวเดอาฐานะเป็นพระเจ้าอะไรนะและจานผมว่าชอบสุดเลยนะพี่รถด่วนชอบสุดจริงๆแต่เสียดายยังอายุแต่รถด่วนผมว่าช่วงนี้อายุก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาเขานะผมว่าความฟิตหรือว่าร่างกายเขาผมว่าเล่นได้อยู่อาจจะอีกสักปานสักปี2ปีอ่ะนะเป็นอย่างน้อยนะสำหรับรถด่วนวิวดาวผมก็ชอบแต่อายุเยอะไปแล้วนะน้อง1บาทนะอายุ30กว่านะฮะมองตัวอื่นดีกว่าชายเล็กจี๊ดจริงครับชายเล็กเล่นดีขึ้นพี่น้อยคอยสั่งเกมมาต้าคุณสมบัติทุกคนจะเป็นตัวจริงครับก็มูโยเขาเรียกอะไรจะใช้ไปตามสถานการณ์แต่ละเกมที่เจอนะแฟนันโดเฟริวิกเอเย่นเร็กซิสน่าจะเป็นพ่อเขาวะพ่อเขาเองว่าเร็กซิสอ่ะที่เป็นเอเย่นอ่ะใจคิดถึงป๋าจ่ามูพูดเองก็ใช่ก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไอ้ที่จ่ามูพูดเองก็มีไอ้ที่บอกว่าเราไม่ใช่ตัวตลกที่จะให้ฮิตซี่ซิตี้เนี่ยมาชูถ้วยต่อหน้าเรานะแต่ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีคำพูดป๋าด้วยทั้งมูทั้งป๋าฮะนะแม่งถึงได้ออกมาไปคนละคนขนาดนั้นนักเตะเราอะนะกองการครึ่งสูงกว่าเดิมครึ่งหลังนะเซอร์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะใครมีส่วนเกี่ยวข้องผมว่าให้เครดิตทุกคนแล้วกันนะทั้งนักเตะทั้งทุกคนแหละนะที่ทำให้เราพลิกชนะซิตี้ได้นะอยากให้ปั้นชอมต้องซื้อก็จริงๆก็ต้องให้เขาปัญหาส่วนตัวของเขากับมุนโยเนี่ยขี้คายให้ได้ก่อนนะเพราะจริงๆลูกชอมเป็นแบ็คที่ดีเป็นแบ็คที่เก่งแต่แค่มีปัญหาไม่ลงรอยกับมุนโยนั่นเองมีปัญหาส่วนตัวกันก็ต้องให้เขาเคลียร์กันให้ได้นะผมก็อยากให้ปล่อยลูกชอมเพราะลูกชอมเป็นแบ็คที่ดีมากนะเนี่ยกูรำไม่มีอยู่นะครับไม่น่าจะมาฮะไม่ได้มีข่าวเท่าไหร่นะมาเที่ยวหายมาเที่ยวช่วงนี้สำรองนะเอามาต้าลงมาเมื่อวานก็โดนแทงยาวไปครับมาต้าวิ่งช้าถ้าวิ่งเร็วนะโคตรเทพมาต้าก็อาจเป็นสไตล์เพลย์เมกเกอร์หน่อยพี่บีไม่อ่านเม้นน้องเลยงอนแล้วน้องนิสาน่าใช่ไหมน้องชอบชินจังนะพี่อ่านไม่ทันนะบางทีต้องพิมพ์เบิร์ดมาบางทีพี่อ่านไม่ทันเพราะเมื่อพิมพ์มารัวเลยพี่อ่านไม่ทันนะพิมพ์เบิร์ดมานะแต่พิมพ์เบิร์ดมาก็อาจจะใส่จุด
พี่อ่านไม่อ่านอ่านไม่ทันก็ใส่จุดมา2จุด3จุดมันจะได้มองว่าเป็นข้อความซ้ำมันจะได้มองเป็นสแปมนะเออบางทีผมอ่านไม่ทันพิมพ์ซ้ำมาผมนี่โดบ้านแทบแตกอ่ะน้องบังเฟกนะเออปอกบาได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดเล่นดีมากครับอ่ะใช่ครับน่าเล่นตำแหน่งที่เขาเล่นให้ยูเว่นะกลัวมูขายมาเที่ยวไม่ต้องกลัวครับไม่ขายหรอกครับนะเล่นแบบครึ่งหลังนี่สุดยอดกิ๊กจะพาเวลไปได้ไกลไหมครับเดี๋ยวรู้ฮะแต่เริ่มต้นได้ดีครับนะบอกอย่างนี้แล้วกันดูไปเรื่อยๆครับฮะดูแรงกิ๊กเก็บเวลไปผมย้ายได้ปีทางขวาจานทางซ้ายเยอะแล้วนั่นน่ะสินะดูการหน้าของเราน่าจะเสริมฮะทางขวามาต้าผมว่าเทคนิคดีนะมาต้าเทคนิคไม่เทคนิคดีถึงแม้สปีดเร็วไม่เยอะแต่ว่าเขาเติมเต็มด้วยการจ่ายบอลนะการทำชิง1-2การแทงบอลเออซัมเมอร์นี้จะได้ใครมาบ้างครับซัมเมอร์นี้จะได้ใครมาบ้างอันนี้อย่าลองไปลุ้นผมเชื่อว่าดีบาร่าเนี่ยมีโอกาสนะเออพอเบอร์10เราว่างอยู่ผมเชื่อว่ามีตั้งแต่ซูเปอร์ตาร์1ตัวที่จะมาใส่เบอร์10ผมบอกแค่นี้กันในฤดูกาลหน้าแต่จะเป็นใครอาจจะเป็นกิสมันอาจจะเป็นดีบาร่าหรืออาจจะเป็นเนย์มาร์เลยก็ได้ให้ไปรู้ก็อย่าไปลุ้นอะไรกันนะสะใจโคตรเมื่อคืนเออถ้าเสริมตำแหน่งไหนก็น่าจะยี่บอกไปเมื่อกี้ฮะนั่นคืออ่ะปีกทางขวาหรือไม่ก็หน้าสักตัวอีกสักตัวหนึ่งนะเอออ่ะใส่จุดสุดจุดจริงฮะน้องชายเต้ยนะพี่ครับดูทรงแล้วลูกการหน้ามูยังไม่ออกแน่นอนพี่คิดว่าเขาจะเสริมใครจามูคงยังไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่าเขาจบในท็อป4แล้วอยู่อันดับ2ถึงแม้ปีนี้เราจะไม่ได้แชมป์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้อยู่ต่ออีกสักปีแล้วดูผลงานเขาจะว่ามีโทฟี่ไหมถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเปลี่ยนถ้ามีก็อาจจะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะก็ต้องดูตามผลงานแหละฮะแค่นั้นเองผมสะใจสุดๆนะน้องเอเดชนอย่าให้แมนยูสกิปมันนี่กะลีมพี่คิดว่าโมเห็นผลงานปอกบาเมื่อคืนยังคิดจะขายปอกบาไม่น่าจะขายแล้วครับการที่ปอกบาได้ลงแต่นัดที่เจอสปอนซีเนี่ยแล้วเล่นได้ดีด้วยและบวกกับเล่นได้ดีในนัดนี้อีกเนี่ยผมเชื่อว่าปอกบาน่าจะยืนตัวจริงยาวๆแล้วน้องนิสันน่านนะเมื่อคืนโดดเมียด่าเลยครับเออสุดยอดเลยจ้าเมื่อคืนน้องฮีมผีได้เดวเลวดีไหมก็ดีครับผมว่าก็โอเคนะน้องป้อมภูริพงษ์หายไปนานเลยนะดีครับจานวีมาดูไม่ทันเมื่อวานหนังก็เลยม้วนเลยไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานนะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยเล่นให้แบบครึ่งหลังเนี่ยทุกนัดเลยเบลเล่นปีกขวาน่าจะดีครับนะฮะก็ขวาตัดเข้าซ้ายนะฮะนะยิดมันก็ได้นะดีบาร่าก็ได้นะปอกบาไม่ได้โดนขายครับต้องกังวลปอกบามาเที่ยวเนี่ยไม่โดนขายแล้วฮะแรปฟอร์ดอะไรพวกนี้ไม่โดนหรอกนะโอเคครับเราคุยกันมาที่บอลครัวแล้วนะก็ให้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรยเกลือโรยให้ไปแล้วนะฮะยังไงก็เกมหน้าเราก็ให้กำลังใจต่อไปนะอยู่รั้งกำอันดับ2ไว้ให้แน่นๆแล้วก็ไปลุ้นอีกถ้วยหนึ่งครับถ้วย FA ครับอย่างน้อยถ้าเราจบอันดับ2ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจบอันดับ2แล้วได้แชมป์ FA ครับถือว่ารู้การนี้ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะอย่างน้อยมีโทฟี่นะโอเคก็ให้กำลังใจต่อไปแล้วกันส่วนพรุ่งนี้เป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมติดดาวเพจเราไว้นะฮะจะได้แจ้งตัวน้อยผมไลฟ์เพราะต่อจากนี้ผมจะไลฟ์ที่จามพิพิธศาสตร์แดง V2 นะบอกไว้ก่อนแล้วก็ก่อนจะไปครับฝากแชร์เลยทีฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจะได้ถึงแฟนบีชั้นอื่นฮะเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในหัวข้อในวันนี้จะได้เจอจากที่เราแชร์กันไปนะก็ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วก็ขอพูดถึงนำหนุนให้เราดำเนินการด้วยนั่นคือเว็บดูบอลฟรีนะมุมดูบอลครับ MUMDOOBALหรือดูในปักหมุดคอมเมนต์ก็ได้แอดไลน์ไปเลยครับนะแจกลิงก์ดูบอลในไลน์ก็ใครอยากดูบอลฟรีก็แอดไลน์ไว้นะโอเคครับยังไงก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันผมขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ